ถามว่าวีรกรรมในวัยเด็กของผมก็มีอะไรมาเล่าล่ะก็มีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแล้วกันเรื่องดีก่อนดีกว่าเรื่องดีคือผมอยากจะยืดอกภูมิใจว่าผมไม่เคยลอกข้อสอบเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมแล้วก็ไม่ให้เพื่อนลอกด้วยจนเพื่อนเกลียดซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าการลอกข้อสอบเนี่ยมันไม่ดีนะมันเป็นการทดสอบการสอบเนี่ยมันเป็นการทดสอบความสามารถของเราเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้รู้ว่าเรามีความสามารถแค่ไหนก็ไม่ควรจะลอกกันนะครับผมส่วนเรื่องที่ไม่ดีคือผมลอกกันบ้านครับผมทำไม่ทันจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อเสียของผมที่มันไม่ดีนะครับผมก็อย่าทำตามกันก็อยากจะให้ทำกันบ้านอะไรอย่างนี้กันด้วยตัวเองนะครับสำหรับเด็กๆจะได้ฝึกหัดฝึกความสามารถวิชานั้นๆไปนะครับผมยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมก็โตมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติครับสุขสันต์วันเด็กด้วยนะครับ